ือมันสิ่งที่มีค่าที่สุดในการทำงานคือได้ส่งต่อความรู้สึกที่ดีนอกเหนือจากแค่ความบันเทิงที่อยากให้ทุกคนได้สนุกกับการดูละครแล้วมันได้ส่งต่อความสุขในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่ให้คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางออกสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้มีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันได้หรือว่าแม้แต่คนที่ไม่เคยคิดว่าจะเปิดรับอะไรได้สามารถที่จะเปิดรับแล้วเคยได้ข่าวว่ามีบางครอบครัวกันที่ในบ้านก็จะมีพ่อที่ไม่เข้าใจลูกที่เป็นแบบนี้แล้วพอได้ดูละครมาตาลดาแล้วถึงได้รู้สึกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นและยอมเปิดรับให้ลูกได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็นอันนั้นคือแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะให้เกิดอะไรจากนั้นขึ้นในชีวิตจริงแต่ว่าพอได้ยินปั๊บมันคือทำมันเป็นสิ่งที่ทำได้แบบมีความสุขที่สุดแล้วมันภูมิใจกับสิ่งที่เราทำกับอาชีพเราที่เราทำมาตลอดแล้วแบบมีคุณค่ามากกว่าแค่ความบันเทิงจริงๆแต่ที่ไปดูหลายฉากแล้วถึงน้ำตาไหลอยู่แล้วของผมใครคนดูหรือคนชายคนดูด้วยร้องไปกับพี่ชายเมื่อคืนไทยนั่งดูกับคุณแม่ไทยยังนั่งร้องเล่นเองร้องเองเหรอร้องคงแบบยังอยู่ในมวลอารมณ์ของความเป็นมาตาลดาอยู่เพราะว่ามันก็ยังผ่านมาไม่นานจากการที่ถ่ายทำแล้วก็พอมาถึงตอนช่วงเนี้ยที่เป็นช่วงที่ออกอากาศอยู่ก็คือจะได้รับฟีดแบคหรือว่าคนเข้ามาทักเข้ามาหาเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าเรายังอยู่ในความเป็นมาตาลดาอยู่ตลอดเวลาแล้วแม้กระทั่งครอบครัวชายเองเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ได้มานั่งมาทานข้าวด้วยกันแล้วก็มานั่งดูมาตาลดาด้วยกันเนี่ยก็คือภาพนี้ก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่การทำงานอะไรแต่ละคนแต่ว่ามันก็เป็นการรวมครอบครัวอีกครั้งนึงแล้วก็แบบเออมันดีกันเลยแล้วก็แบบมานั่งยิ้มกันนั่งร้องไห้ด้วยกันนั่งแล้วก็มากอดกันอะไรเงี้ยคือแบบที่ถ้าซีนที่ไทยแบบเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบมากก็แบบยิ้มหัวเราะแบบพ่อแบบกิ๊กกิ๊กการ์ดกันใหญ่เลยโดยเฉพาะแม่นี่แหละแม่นี่คือเป็นกองเชียร์ FC คนหนึ่งเลยหมายถึงว่าวิกกี้มีคำถามไหมคะพี่ชายมีคำถามไหมเวลาเห็นพ่อกี้เขาจะเป็นคนอธิบายให้ฟังว่านี่พ่อเล่นละครนะพ่อเล่นเป็นพ่อเกรสนะพ่อเล่นสวยไหมอะไรเงี้ยเขาจะคอยเล่าให้ลูกฟังแล้วลูกก็เลยจะจดจ่อจะรอดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรจะออกมาเมื่อไหร่เขาจะถามอยู่ตลอดโดยเฉพาะคนเล็กอะเมื่อไหร่พ่อจะออกมาเมื่อไหร่พ่อจะออกเนี้ยแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ตอนที่มีซีนที่แบบพ่อร้องไห้หรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบอาจจะไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้เคยเห็นพ่อร้องไห้ในทีวีแล้วหันมาพ่อก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างนอกด้วยเขาก็เลยแบบปีนขึ้นมาแล้วก็มากอดมาโอบกันแบบเออแบบเขาสัมผัสได้อะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบมันเป็นละครที่มันไม่มีพิษมีภัยแล้วเราก็ให้อยากให้ลูกได้ดูแล้วก็ได้ซึมซับอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วเราจะได้สอนต่อได้ด้วยตอนนี้กลายเป็นแบบว่าแฮชแท็กพ่อเกมเอฟเฟกต์ไปแล้วคือหลายคนรู้สึกว่าแบบอยากเป็นพ่อแบบนี้ใครก็อยากมีใครอยากเป็นพ่อแบบพ่อเกรซได้เหมือนกันคือความเป็นพ่อเกรซเนี่ยมีความเป็นอะไรที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่เราอยากจะเดินทางไปให้ยังมีเป้าหมายที่เราอยากจะไปถึงตรงนั้นให้ได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกหรือว่าการเป็นพ่อคนหรือว่าการมีครอบครัวมันก็คือแต่ละคนก็ไม่ได้เรียนมาไม่ได้รู้ว่าจะต้องอะไรถูกอะไรผิดซะทีเดียวเราก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกับลูกแต่การที่ได้เห็นพ่อเคยสอนลูกหรืออะไรมันก็เลยแบบเออเราก็เห็นเป็นตัวอย่างที่มีแนวทางให้เราสามารถที่จะแบบเอามาใช้กับชีวิตจริงสอนลูกเองได้ด้วยแต่คือจริงๆว่าปีนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งปีของพี่ชายว่าทั้งละครเวทีก็ดีแล้วก็อันนี้ก็ดีละครหลวงก็ดังมันคือพี่อาบุญของพี่ชายใช่ช่วงจังหวะด้วยครับคือแบบใครก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแบบมันจะได้มาออกมาพร้อมกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็
ไทยก็ตั้งใจทุกชิ้นงานที่ไทยทำอยู่แล้วแล้วก็คาดหวังอยู่ประมาณนึงว่าแบบจะคนจะรับรู้ได้ว่าแบบถึงความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้ที่ละครทีวีละครเวทีได้ออกมาแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่มันคือแบบท่วมท้นมันไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันเห็นนะวันนี้มันถึงแบบเรียกว่าจุดสูงสุดของพี่ชายอย่างเงี้ยในอาชีพนักแสดงคือเท่าที่ผ่านมาแถวว่านี่ก็น่าจะจุดสูงสุดแล้วเพราะมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันก็ได้ทำงานที่ดีมีได้บทที่ดีได้รับคำชื่นชมได้ดึงเอาครอบครัวกลับมาสนทนากันได้อะไรอย่างเงี้ยคือบ้านคือแบบมันหลายอย่างเข้ามาแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมมันคือแบบคุ้มที่สุดในชีวิตแล้วคุณรู้สึกว่าปีนี้มันเป็นปีที่เป็นคุณได้เอาพี่ชายที่วนกลับมาอีกรอบนึงพี่ชายตรงนี้ที่คนถึงใหม่รอบหนึ่งในชีวิตการแสดงที่มันมีบทดีๆอย่างเงี้ยมันตกกับเราไม่ได้หาง่ายคือมันในชีวิตครั้งหนึ่งแทบจะหาไม่ได้เลยในสามมันแบบใช้โชคดีมากใช้โชคดีมากจริงๆที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสที่จานึกถึงชายกับบทพ่อเฟสนี่แล้วก็บทที่ออกมาคือแบบแต่ละคำพูดแต่ละตัวหนังสือที่ออกมานี่คือมันมีความหมายที่แบบมหาศาลมหัศจรรย์มากแล้วแบบคืออย่างที่บอกคือเห็นตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวหนังสือแล้วรู้เลยว่าแบบเรากำลังถืออะไรที่พิเศษมากๆอยู่ในมือตอนนี้แล้วแบบให้รู้ว่าคนจะมีโอกาสได้ดูได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้หรือเปล่ามันก็ได้แต่คาดหวังได้ฝันว่าแบบอยากจะให้คนได้ดูได้สัมผัสนี้จังและสุดท้ายก็คนได้รับรู้จริงๆฉลองวันเกิดที่ดีใช่ไหมที่โอ้โหแบบหลายอย่างมันก็เป็นแล้วก็ผ่านมันเร็วมากเลยปีนึงแล้วเพราะว่ามีคลิปนึงที่แบบพี่เปิ้ลพี่จ๋าเพิ่งลงไปก็คือตอนที่ถ่ายมาตาลาดาวันที่เจออากงที่ห้องคนไข้ของเกิดคนนะครับก็วันนั้นก็คือวันเกิดของชายแล้วก็ยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยแล้วก็ปีนึงผ่านไปแล้วเราก็มายืนกันอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่ในมวลของความเป็นมาตาลาดาอยู่ตั้งใจไหมว่าจะทำอะไรที่ปีนี้ตั้งใจจะทำอะไรบ้างก็อยากจะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวด้วยคือที่ผ่านมาใครก็ทำงานเต็มที่เลยแบบไม่ได้เจอลูกคือแบบปัญหาของชายคือเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่ได้เจอลูกหลายๆวันหรือว่าไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับลูกอ่ะชายจะเริ่มมองแง่ที่เราเป็นฝ่ายมองแง่เองใช่แสดงว่าปีนี้ไม่ได้เจอลูกกับครอบครัวก็ทำงานด้วยแต่ว่าแบ่งเวลานิดนึงเอาไว้อยู่กับครอบครัวด้วยอย่างตัวพี่กี้เองว่าน้องๆเองเขาเข้าใจไหมครับเวลาพี่ชายแบบออกไปทำงานติดๆกันอะไรไม่ค่อยได้เจอเลยชายว่าเขายังไม่ได้เข้าใจเต็มที่เพราะว่ากี้จะพยายามสอนเขาอยู่ตลอดนะพ่อออกไปทำงานให้เรานะลูกไปทำงานนะหาเลี้ยงเราลูกๆจะได้มีชีวิตที่ดีอะไรคือเขาจะสอนหมดทุกอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วพอมันเริ่มยาวๆปั๊บเนี่ยลูกชายก็จะเริ่มคือเขาถามอะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้มีเวลาอยู่กับเขาบ้างคือคำพูดพ่อจะออกมาคำพูดกับพี่ชายเหรอครับคำพูดกับพี่ชายเลยนานยังคะพี่ชายพูดมานานแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกันแล้วชายก็ยังไม่ได้มีเวลาได้อยู่กับเขาจริงๆกันก็คือพยายามอะถึงจะกลับมาเหนื่อยหรืออะไรยังไงก็ตามใจก็พยายามจะใช้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดเขาก็พอจะเข้าใจแต่ยังตอนนั้นเดี๋ยวท่านแบบอยากยกไปทำงานแล้วกลับมาอยากมากมันก็คือมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันคือความสิ่งที่ทำอยู่มันคือความรักมันคือสิ่งที่ชายรักที่ชายศรัทธามากที่สุดการแสดงอาชีพตรงนี้มันให้ทุกอย่างกับชีวิตชายแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นที่สุดในชีวิตของชายก็คือรออยู่เหมือนกันชายก็เลยแบบมันเดี๋ยวต้องพยายามปรับตัวเองหาบาลานซ์ให้เจออยากมีสองร่างอยากไม่ได้ดูอย่างวันนี้เขาก็ดูติดพี่ชายมากแบบเดี๋ยวอยากให้กอดตลอดคือใช่แล้วด้วยความที่ไม่ค่อยได้เจอด้วยก็จะแบบเขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆมันแบบไม่ทราบทำไงเลยก็คือของขวัญปีนี้ก็คือขอเวลาน้องชายนิดนึงให้
ให้เขาได้รู้สึกว่าพ่อมีเวลาอยู่กับเขาเท่านั้น